คือขอดูภาพคุณลุงก่อนลุงสำเริงลุงสำเริงเนี่ยแกไปกู้เงินมาแล้วปรากฏว่าแกก็จ่ายของแกทั้งหมดนะฮะแต่แกจะเอาเงินเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปฝากเอาไว้กับป้าข้างบ้านซึ่งคุณป้าท่านเนี้ยก็คือชื่อว่าป้าทองแถมพอแกไปฝากกับป้าข้างบ้านเนี่ยคือแกก็ต้องจ่ายเห็นบอกว่าวันละ250แกก็ย้ำกับป้าข้างบ้านบอกป้าต้องตัดจ่ายเงินนะเวลามีคนมาเก็บเพราะว่าผมเนี่ยจะออกไปทำงานปรากฏป้าก็บอกเดี๋ยวป้าจ่ายให้คุณผู้ชมครับที่เห็นฟันแกหลอนี่แกโดนต่อยนะฮะอยู่ๆพอตกดึกวันก่อนคนเก็บเงินกู้ตามมาหาแกที่บ้านแล้วต่อยแกทีเดียวฟันร่วง5ซี่หมดปากฮะล่าสุดกลับมาตรงนี้ก่อนเพราะวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องแกโดนต่อยฟันร่วงทีเดียว5ซี่คุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของลุงสำเริงแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมลงไปติดตามเรื่องนี้นะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนจะต้องตามหาแก๊งเงินกู้ที่ต่อยลุงจนกระทั่งฟันร่วงดูภาพวันนี้สักนิดนึงนะฮะที่ทางด้านของคุณลุงแกก็ไปแจ้งความแล้วทางฝั่งของปลัดอำเภอเนี่ยศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ฮะที่บ้านของคุณลุงเพื่อจะไปสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากที่ลุงแกฟันร่วงเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลุงสำเริงด้วยก็คือทางด้านของน้องโป้งพงษ์สภัทเราก็ไปถามลุงสำเริงบอกลุงแล้วลุงไปกู้หนี้ยืมสินเขายังไงจนกระทั่งไอ้เจ้าหนี้มาต่อยฟันร่วงหมดปากนี่ฮะลุงแกเปิดฟันให้ดูไม่เหลือเลยหมัดเดียวนะฮะยอดเงินกู้ของแกคุณผู้ชมฮะแกไปกู้มา 5,000 เพราะโทรศัพท์แกเสียแล้วหลังจากนั้นแกบอกผมจ่ายมันทุกวันวันละ250โดยฝากกับทองแถมป้าข้างบ้านยังไปถามป้าข้างบ้านเลยบอกป้าจ่ายให้ผมหรือเปล่ามันมาต่อยผมฟันร่วงป้าบอกฉันจ่ายแล้วลุงก็งงบอกเอ้าแล้วมาต่อยผมทำไงล่าสุดนี่คือตอนที่แกเดินทางมาพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ลองฟังเสียงแกให้สัมภาษณ์ดูก่อนฮะดอกก็รวม24วันส่งวัน250เท่ากับ120บาทครับผมส่งวัน250 210กี่วันครับ24วันครับ24วันทั้งต้นทั้งดอกครับผมระหว่างที่ลุงส่งเขาลุงจะฝากใครเป็นคนส่งครับฝากเพื่อนบ้านครับฝากเพื่อนบ้านครับผมฝากทุกวันเลยไหมฮะทุกวันครับเคยขาดไหมบางทีถ้าขาดเราก็จ่ายแต่ดอกร้อยกว่าบาท150ครับคือแม่ต้องหักต้นนะนี่เสียเงินฟรีเขาเมามาด้วยครับแล้วผมบอกว่าผมฝากไว้ข้างบ้านแล้วผมก็ลงไปพูดเขาดีเขาก็ชักเสื้อผมต่อยเขานี่เลยครับต่อยเขานี่เลยนี่นี่นะตรงนี้บวมครับตรงนี้บวมครับแล้วก็ต่อยตรงไหนอีกครับต่อยปากครับแล้วก็เตะชายโครงกระทืบผมล้มแล้วก็กระทืบตอนนั้นที่ต่อยปากฟันหลุดเลยไหมหลุดครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ตอนที่น้องโป้งไปพูดคุยเพราะเจ้าตัวเองเนี่ยไปที่โรงพักนางรองปรากฏว่าจริงเนี่ยไอ้แก๊งเงินกู้จะลากแกขึ้นรถแต่แกบอกขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นเนี่ยผมตายแน่ๆก็เลยเหมือนสู้คุณผู้ชมครับแล้วคดีนี้เห็นบอกผู้ว่าสั่งบอกไปจับมาให้ได้จับหมดแล้วนะฮะวันนี้ล่าสุดสภ.นางรองแถลงแล้วก็เอาผังแก๊งเงินกู้เนี่ยฮะขึ้นชาร์ตให้สื่อมวลชนดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายมารุตเมื่อกี้ลุงสำเริงบอกว่าโดนมารุตกระชากใช่ไหมค่ะแล้วก็ต่อยโคมเดียวฟันล่วงคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ตอนที่ตำรวจเขาไปคุมตัวผู้ก่อเหตุมาน้องโป้งพงษ์สภัทรก็ไปเจอกับมารุตพอดีฮะโดยวันนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำพอดีเลยเราก็เลยถามทางด้านของมารุตบอกมารุตเปิดภาพคุณลุงคู่ขนานขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นลุงฟันหลอเนี่ยบอกว่าไปเตะลุงเขาจริงหรือเปล่ามารุตบอกผมไม่ได้ต่อยและผมก็ไม่ได้เตะแต่ที่ฟันหลอเป็นเพราะผมตบนี่ไม่เตะไม่ต่อยแต่ตบแล้วที่ลุงอ้างกับช่อง8บอกว่าผมเมาไม่ใช่ลุงนั่นแหละตอนผมไปทวงเงินแกเมาแล้วแกด่าผมนอกจากนี้เราก็เลยถามบอกว่าเอ้าแล้วมารุตได้ไปเอาเงินจากป้าข้างบ้านหรือเปล่าเพราะลุงเนี่ยเขาฝากป้าข้างบ้านไว้มารุตบอกผมไปขอแล้วป้าข้างบ้านบอกว่าลุงไม่ได้ฝากเงินไว้แล้วพอไปทวงโดนด่าเพราะลุงเมาก็เลยแค่ตบฟังเสียงมารุตชี้แจงหน่อยนะฮะไม่มีอะไรครับก็เห็นเกิดไปแล้วผมก็มายอมรับผิดครับแต่มันก็
มันต้องฟังฟ้าฟังฟ้ามันต้องสองฝ่ายด้วยไม่ใช่ว่าฟังฝ่ายเขาฝ่ายเดียวบางทีเขาก็พูดเกินไปอ่ะพี่มันวันนั้นวันเกิดเหตุพี่โป้ไปกับใครฮะผมไปกับน้องครับแต่คนมารถหรือไอ้ผมครับแต่คนที่ทำคือผมคนเดียวครับทำคนเดียวใช่แกเขาผมโต้เขาเมาพี่ต้องถามด้วยว่าคนเมาเขาก็ไม่มีสติแต่เขาบางทีเขาพูดเกินไปพี่เขาก็ทำให้มันดูเหมือนว่าดูผมไม่ดีด้วยแล้วพี่เมาไหมผมไม่เมาพี่ครับเข้าเมาแล้วบอกว่าเขาฝากเงินกับป้าไว้แล้วทำไมพี่เลยไม่ครับไม่จริงครับไม่ใช่ไม่เป็นข้อเท็จจริงคือป้าคนป้าเขาบอกแล้วว่าไม่ได้ฝากเขาโยนกันไปโยนมาครับแล้วเขาส่งทีมมากี่วันละส่งสองวันนะวันที่สองก็ส่งไปครบแล้ววันที่สามนี้ออกรูปแบบว่าไม่ได้ใช้เงินเองเอาไปให้คนนู้นให้คนนี้คือพูดจาไม่ดีครับเขาเมาครับคือมันตอนแรกกับผมไปก็ไม่ได้มีอะไรหรอกผมถามว่าพี่เอาลูกชายเอามาคุยทางดีเงินน่ะพี่เอาใช้เองไหมหรือว่าไงเออผมจะได้รู้คือเขาบอกเนี่ยว่าไม่ได้พี่ไม่ได้ใช้เงินหรอกเอาไม่ใช้แล้วพี่เอาไปทำอะไรเขาบอกเอาไปให้คนนู้นคนนี้บอกอันตรงนั้นไม่เกี่ยวพี่เป็นคนเอาพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วเขาก็พูดมาครับว่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงค่อยมาเอาก็เลยมันบรรดาทุกอย่างพี่ลอยสักแกก็เลยโมโหใช่ไหมพี่มันก็เลยตบฮะสองสามทีประมาณว่าเถียงแล้วก็ไม่พูดความจริงคุณผู้ชมครับวันนี้คนที่เป็นตัวแปรคดีนี้ไม่ใช่เฉพาะลุงที่โดนตบฟันหลอเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่มารุดป้าข้างบ้านคือตัวแปรสำคัญเพราะเมื่อกี้มารุดบอกไปเอาเงินจากป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านก็บอกไม่มีส่วนลุงที่โดนตบฟันล่วงแกก็บอกผมก็อุตส่าห์ฝาก250กับทองแถมป้าข้างบ้านเอาไว้ล่าสุดเราไปเจอทองแถมฮะทองแถมพูดความจริงกับเราแล้วบอกก่อนหน้านี้ลุงซึ่งโดนตบฟันหลอก็คือลุงสำเริงเคยฝากเงินจริงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้ฝากป้าถูกไหมจิตดีป้าบอกแบบนี้ค่ะประเด็นที่นายสำเริงต้องมาฝากเงินป้าส่งรายวันก็เป็นเพราะว่าตัวป้าเองก็กู้เงินมาจากมารุตเหมือนกันนะคะซึ่งตัวป้าก็กู้มารุตใช่ป้าก็กู้มารุตมา 4,000 ก็ส่งวันละ424วันเหมือนกันจนกระทั่งช่วงหลังๆสำเริงเนี่ยคนใกล้บ้านมีการมากู้กับมารุตเช่นเดียวกันป้าเองก็เห็นว่าอ้าวเขายุ่งๆกับงานก็เลยมารับฝากสุดท้ายเลยเอางี้ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นคือลุงเอาเงินมาฝากกับป้าหรือเปล่าป้าบอกว่าจริงๆก็เหมือนกับฝากแต่ว่าแก๊งเงินกู้ขับรถเลยไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกระทืบสำเริงเลยโดยเบื้องต้นคุณป้ายืนยันว่าตอนที่ป้าเห็นพวกมันขับรถเลยบ้านป้าพยายามจะเดินไปบอกเฮ้ยเงินอยู่กับป้าลุงซวยดิฮะแต่ป้ากลัวป้าตกใจป้าเลยเดินเข้าบ้านไม่ทันได้เอาเงินให้ป้ากลัวป้าลุงได้โดนตบฟันล่วงเลยป้ากลัวป้ากลัวเข้าบ้านก่อนขับรถเลยไปก่อนใช่แล้วลุงก็บอกนู่นอยู่กับยายทองแถมยายทองแถมอุ้ยมันตบกันแล้วเราหลบดีกว่าลุงก็เลยโดนกระทืบซ้ำค่ะเอาใครผิดละเนี่ยเอาฟังทองแถมหน่อยฮะค่ะฉันกู้ก่อนนั้นแล้วจ้ะกู้เท่าไหร่ฮะ4,000จ้ะ4,000ส่งวันเท่าไหร่ครับ200บาทจ้ะอ้าวแล้วตอนหลังปุ๊บลุงเขามากู้เหมือนกันจ้ะเขามากู้ทีหลังกู้ทีหลังจ้ะอันนั้นเขาฝาก250จ้ะฝากไว้ทุกวันเกี่ยงไม่หายเร็วจ้ะคือฝากไว้ส่งเจ้าเนี้ยใช่ไหมเจ้ากันจ้ะแล้ววันที่เกิดเหตุปุ๊บคนนั้นมาเอาตังค์ไหมกับป้าก็เขาไม่มาเขาจะเลยเลยฉันก็นั่งอยู่หน้านั่งสองคนอ๋อเขาไม่ได้แวะมาเอาเงินก่อนจ้ะแต่เขาเลยไปกระทืบลุงเลยจ้ะอ๋อแล้วป้าฉันเดินไปเลยฉันไม่กล้าเดินไปจ้ะก็จะพยายามจะไปบอกเขาว่าเอ้ยตังลุงเขาอยู่ที่นี่นะจ้ะแต่ว่าไม่กล้าไปไม่กล้าไปเดินได้ครึ่งทางฉันเอฟเอฟถนนคุณผู้ชมลุงก็เลยโดนกระทืบอ๋อที่ว่าไอ้แก๊งเงินกู้พี่มารุตจะลากสำเริงไปก็เพราะว่าไหนเงินนะมึงปรากฏว่าประเด็นก็คือพี่สำเริงบอกนู่นอยู่กับยายทองแถมยายทองแถมหลบปิดประตูเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วฮะแกก็เลยจะโดนลากขึ้นรถนี่ดูภาพตำรวจหน่อยนะฮะคือล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกเจษสริตเพ่งสีสารรองผู้การจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเรียกลุงสำเริงมาพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าลุงไม่ต้องกังวลนะตำรวจเขามีการจัดการให้เรียบร้อยพร้อมกับพันตำรวจเอกกำพลผู้กำกับสภ.นางรองก็บอกว่าผมไปคุมตัวมาหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเห็นบอกว่าตัวพี่มารุตเองแกมีลูกค้า7รายหนึ่งในนั้นก็คือลุงสำเริงด้วยใช่ค่ะอ้าวประมาณนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้ว